สวัสดีครับเพื่อนๆไปเอกตึงเที่ยวครับสำหรับคลิปนี้เราพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อำเภอภูเวียงร้านกาแฟที่แนะนำนะครับคือปายนาฟลาเวอร์สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข12แล้วก็ถนนทางหลวง2038ขอนแก่นภูเวียงกุดฉิมนะครับพอถึงทางโค้งนะครับให้เพื่อนสังเกตก่อนถึงโรงพยาบาลภูเวียงนะครับเส้นทาง4021ครับให้เลี้ยวขวาเข้ามานะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเราจะเดินทางเข้ามาและพบกับแยกทางซ้ายมือจะมีป้ายบอกปายนาฟลาเวอร์ให้เพื่อนๆเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับระยะทางประมาณ800เมตรก็จะถึงที่จุดหมายของเราก็คือปายนาฟลาเวอร์กันครับปายนาฟลาเวอร์ครับเปิดให้บริการในส่วนของคาเฟ่บริการบรรยากาศวิวนานะครับก่อนฤดูกาลดอกไม้มาสัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นไอฝนทุ่งนาสีเขียวกันครับในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งอาหารไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าขนมปังฮันนี่โทสต์เค้กกาแฟสดทุกเมนูนะครับโดยปายนาฟลาเวอร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ปายนาฟลาเวอร์นะครับ099-465-1122สามารถสอบถามเส้นทางสอบถามข้อมูลต่างๆจากทางร้านได้ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงที่ปายนาฟลาเวอร์พร้อมๆกันครับว่าจะมีความงดงามอย่างไรบ้างวันนี้เรามาปายนาฟลาเวอร์กันนะครับเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือฮันนี่โทสต์เป็นชุดใหญ่นะครับฮันนี่โทสต์ชุดใหญ่ชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่แอน129ครับเพื่อนๆถูกมากกาแฟของเราเป็นปายนาเป็นเอสเปรสโซ่โกโก้ลาเต้สองพี่น้องมากินอีกกันแล้วครับก่อนหน้านี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเคียมนากันนะครับ20นาทีผ่านไปมาพบกันที่ปายนาจากเคียมนามาปายนานะครับระยะทางจากขอนแก่นก็71กิโลนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้กับเป็นเอกเรื่องเที่ยวได้โดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเป็นเอกเรื่องเที่ยวด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนโปรดติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ